เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงคำว่ากระจายความเสี่ยงคืออะไรนั่นทุนดูนะบางคนบอกว่าก็เดี๋ยวผมกระจายความเสี่ยงนะครับเทรด EU เทรด UJ เทรดทองเทรด GU แบบนี้ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงไหมครับเพราะมันคนละคู่กันโอ้นั่นจุดครับคำว่าคนละคู่กันเนี่ยมันจะต้องไม่มีตัวหนังสือที่มันเหมือนกันเลยนะอย่างเช่น EUR US Dollar มันมีอะไรต่อท้าย US Dollar ครับอย่ามาเทรด UJ มีอะไรอยู่ข้างหน้า US Dollar ไปเทรด EUR เอาไปเทรด GBP US Dollar มีอะไรต่อท้ายก็ดอลลาร์เทรดทองคำทองคำเนี่ยบางโบรกเกอร์เขาก็จะเขียนว่า Gold แบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทองคำมันคือ XAU/USD ครับนักทุนเพราะฉะนั้นมันก็ยังจับคู่กับ US Dollar เหมือนกันการที่เทรดหน้าเดียวกันนะครับมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์การติดลบที่มันแตกต่างกันแต่มันจะไม่ค่อยนะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะบางคนเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวพี่เทรดทองแล้วเอาไปเทรดอะไรดีเอาฟูเนี่ยเอาฟูที่มันไม่มีดอลลาร์ใช่ไหมครับไปเทรดเอาเป็นตัว AUD CAD แล้วกันออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยมันจะได้ไม่มีดอลลาร์ต่อท้ายเลยนะแล้วเทรดทองเทรดหน้าบายแต่นักทุนรู้ไหมครับว่าคู่เงินออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยลักษณะการเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมจะบอกไว้เลยนะว่ามันคล้ายทองคำมากๆเวลาทองขึ้นตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นคล้ายๆกันเลยเวลาทองลงตัวนี้ก็จะลงคล้ายๆกันเหมือนกันเอ้าแต่มันไม่มีคู่กับ US ดอลลาร์นะครับคุณคือเราต้องไปดูองค์ประกอบภายในครับมีความสำคัญนะถามว่าทำไมฮะทำไมทองขึ้นแล้วออสเตรเลียแคนาดาเดี๋ยวจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นตามด้วยคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตทองคำนะครับในจุนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบอร์สองของโลกเลยนะนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2020 20กว่าแล้วที่ผมเคยไปศึกษามานะครับ Gold เดี๋ยวขอดูนะ GOLD Gold Produce นะครับ Gold Produce นะครับในจุดครับ Country อ่ะโอเคเราเจอแล้ว Gold Produce Country ถูกต้องครับประเทศจีนนะครับผลิตทองคำมากที่สุดประเทศออสเตรเลียผลิตทองคำเป็นอันดับที่2ของโลกใบนี้นะครับรองลงมาก็เป็นรัสเซียแคนาดาสหรัฐอเมริกาดังนั้นนี่คือความสัมพันธ์ทางด้านพื้นฐานครับที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าอ้าวผมก็โยกมาเทรดออสเตรเลียแคนาดาแล้วไงคุณครับทำไมกราฟมันถึงยังพุ่งขึ้นอยู่อีกอย่างนึงที่เป็นการกระจายความเสี่ยงได้ดีนะครับคือการที่นั้นต้องเข้ามาใน Google แล้วพิมพ์หากับผมแบบนี้ครับว่า Forex Call นะครับ Relation My FX Book นี่เราจะทำแบบนี้นะทุกคนนะแคปหน้าจอไว้หรือจดสารหนังสือไว้ผมให้เวลา5วินาทีครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูกันแล้วเรื่อง correlation ความสัมพันธ์ตลาดการกระจายความเสี่ยงการนำไข่ไปใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าตรงนี้มีความสัมพันธ์มากถ้าพร้อมแล้วกด enter เข้าไปเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ตัวแรกสุดครับแล้วนักลงทุนจะเห็นเลยนะครับว่านี่คือเปอร์เซ็นต์แสดงถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นตัวออสเตรเลียกับแคนาดาเอาละถ้าเราเทรดออสเตรเลียกับแคนาดาแล้วเราไปเทรด AJ ถ้าเทรดหน้าบายเนี่ยมันก็อาจจะไปในทิศทางเดียวกันกว่า 60.3% เลยก็อาจจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเลือกอะไรที่มันเคลื่อนไหวที่มันตรงกันข้ามกันเยอะๆเลยไม่ค่อยจะมีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งก่อนและตัวถัดไปเนี่ยก็ต้องเลือกเปอร์เซ็นต์ที่มันติดลบเยอะๆนั้นนั้นทุนนะเห็นไหมครับลองดูได้เลยนะพวกนี้อย่างเช่นผมจะเทรดเป็นตัวของ CHFJPY แล้วกันถ้าผมเทรด CHFJPY แล้วผมไปเทรดเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เห็นไหมฮะว่ามันไม่ได้มีตัวคู่เงินที่มันเหมือนกันเลยแต่ความสัมพันธ์คืออะไรครับความสัมพันธ์กลับกลายเป็นว่าตัว CHFJPY กับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกว่า 83.9% เลยนั่นถูกครับแสดงว่าถ้าผมไปเทรด2คู่นี้อยู่เอ้ามันวิ่งเหมือนกันเลยนี่จริงหรือเปล่ามาลองดูซิ CHFJPY ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปิดกราฟก่อนเลยครับว่าลักษณะการเคลื่อนไหวนั้นเป็นอย่างไรนะครับไหนดูซิกราฟเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนจำภาพนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวเราดูตัวของเมื่อกี้อะไรนะครับในจุดครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับ CHFJPY ใช่ไหมอันนี้ผมพูดก่อนเลยนะผมไม่เคยเทรดนะคู่พวกนี้เพิ่งจะมาเปิดพร้อมๆกันกับพี่ๆในทุนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกันว่าความสัมพันธ์มันชัดเจนไหมCHFJPY ไหนดูซิว่าหน้ากราฟนี่มันเหมือนกับจริงหรือเปล่าเฮ้ยดูนะทุกคนอันนี้ภาพนี้เป็น CHFJPY แล้วนะครับกดกลับไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ CHFJPY โอเค
ป็นเทรนขาลงก่อนและมีการบัลส์กลับขึ้นมาตัวกราฟตัวนี้เป็นเทรนขาลงก่อนแล้วก็มีการบัลส์กลับขึ้นมาคล้ายๆกันต้องเรียกว่าคล้ายๆกันครับเอาละวันนี้นะทุกก็น่าจะได้ไปทริคนึงแล้วนะครับในการกระจายความเสี่ยงนะกับทองเองก็เหมือนกันทองก็มีให้เลือกครับ XAUUSD ก็มาดูซิว่าสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันกับอะไรถ้าสัมพันธ์อย่างเช่นทองคำนะครับแล้วตัวนี้อะไรเนี่ยสัมพันธ์ 82.6% เลยไปทางบวกก็คือวิ่งคล้ายๆกันกับตัว EURUSD โอ้แสดงว่าถ้าฉันเทรดทองหน้าบายเนี่ยฉันคงไม่ต้องไปเทรด EU หน้าบายแล้วล่ะความสัมพันธ์คล้ายเกินไปก็ไปดูตัวอื่นแล้วกันอันนี้อะไร 78.4 เป็นตัว GU แล้วก็GJ เหรออู้ UJ อ๋ออันนี้คือเราต้องเทรดตรงข้ามกันอยู่แล้วนะจุนครับมันจะสัมพันธ์ตรงข้ามกันเพราะว่าตัว US Dollar มันอยู่หน้ามันก็เลยติดลบค่อนข้างเยอะยังไงทุกคนลองดูนะสอบถามกับนักทุนก่อนว่าพอจะเข้าใจในเรื่องของหลักการกระจายความเสี่ยงหรือยังครับถ้าเกิดว่าพี่ๆนักทุนเข้าใจรบกวนพิมพ์คำว่าเข้าใจให้ผมหน่อยนะครับตัวนี้เป็นอีกทริคนึงนะที่เราสามารถนะครับในทุกครับเข้ามาดูเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้เลยครับอย่าลืมครับมา FX Book มีอะไรให้เราติดตามเยอะมากๆเครื่องมือเขาเนี่ยเยอะจริงๆครับนักลงทุนครับโอเคครับผมอาจารย์สราวุฒิสวัสดีครับอาจารย์สรายุทธบอกว่าเดี๋ยวผมนะฮะเข้าไปนั่งเรียนตามหลังนะครับตื่นสายไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงทริคต่างๆหัวข้อย่อยๆใช้เวลาไม่นานขอบพระคุณครับจบสำหรับหัวข้อนี้สอบถามเลยนะทุกท่านนะใครที่ใช้บริการโบรกเกอร์ XMU แล้วอยากจะได้นะครับเงินทุนครับในส่วนของการเทรดทุกครั้งและมันมีเงินคืนกลับมาให้วันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีมานำเสนอให้กับนักลงทุนวิธีการง่ายๆมากๆเลยครับทุกท่านครับที่เทรดแล้วต่อไปหลังจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินคืนนะครับอันดับแรกครับนักลงทุนครับเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ XM ก่อนนะครับถ้านักลงทุนใช้มือถือก็สามารถนะครับผมทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของ XM นะแต่นี่ผมขอยกตัวอย่างไปหน้าเว็บไซต์ก่อนละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะสามารถเข้าได้อยู่แล้วอันดับแรกเข้าสู่ระบบสมาชิกใครที่ไม่มีบัญชีนะครับก็ไปกดปุ่มเขียวเปิดบัญชีให้เรียบร้อยวิธีการเปิดบัญชีนั้นหาดูได้จาก YouTube เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่เราต้องทำก็คือกดล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกล็อกอินเข้าไปเลยครับนักลงทุนครับการที่เราจะเทรดแล้วได้รับรีเบทเงินคืนเนี่ยมันจะต้องจำเป็นมากๆเลยนะครับในการสร้างบัญชีใหม่เสริมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดชื่อของผมเองเข้าไปเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับทาง XM ครับมันจะเป็นสิทธิพิเศษที่มอบให้กับนักทุนได้เข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับหลังจากนั้นนักทุนก็กดเปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยในแอปพลิเคชัน XM สามารถทำได้นะหลังจากนั้นครับเลือกคำว่าบัญชีจริงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ตรงนี้ครับมาดูกันนี่เอาหน้าจอใหญ่เปิดบัญชีจริงกดเข้าไป1ครั้งหลังจากนั้นครับนักทุนก็เลือกประเภทบัญชีได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณสแตนดาร์ดสเปดทองคำเนี่ยแพงหน่อยนะแต่สามารถรับโบนัสเอาเข้ามาเทรดได้เลยและโบนัสของ XM นี่ดีหน่อยครับสามารถถูกลากได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีทุน101โบนัส100นักทุนเทรดพลาดเงินทุนหมดแล้ว100โบนัสที่เหลือ100ยังสามารถใช้ในการแก้ตัวได้นะครับและข้อควรระวังก็คือเวลาถอนเงินเนี่ยโบนัสก็จะถูกหักออกไปด้วยนะตามอัตราส่วนครับและโบนัสถอนไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคืออันเตอร์โลครับนักจุดครับอันเตอร์โลเนี่ยสเปรย์ทองคำจะถูกและก็ฟรีสวอปด้วยและข้อดีข้อเสียอีกอย่างละคุณครับตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนเยอะมาก7เหรียญต่อหลอดเลยถ้าสมมุติเทรด1หลอดในวันนี้วันพรุ่งนี้เงิน7เหรียญเข้าสู่กระเป๋าเราแน่ๆแต่ไม่ต้องตกใจนะผมแค่ยกตัวอย่างไม่ได้ให้นักทุนไปเทรด1หลอดนะส่วนอันเตอร์โลถ้าเทรด1หลอดจะได้รับประมาณ3เหรียญครับนี่คือความต่างกันเลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับนักทุนสังเกตดีๆครับว่ามันจะมีตัวหนังสือที่เล็กมากเลยทั้งในมือถือเองและก็ในคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมตัวหนังสือมันเล็กขนาดนี้แต่มันจะเขียนว่าหากท่านมีรหัสพันธมิตรอยู่แล้วโปรดป้อนที่นี่ถ้าภาษาอังกฤษคือ partner code นะครับตรงนี้สำคัญมากมันคือสิ่งที่จะทำให้นักทุนที่เทรดกับ XM นะครับสามารถรับโบนัสได้กดป้อนที่นี่จำตัวหนังสือที่ผมจะพิมพ์ต่อไปนี้ให้ดีๆครับซูมอีกนิดนึงให้นักทุนได้เห็นชัดๆพิมพ์คำว่า KRUPAO คูเปา123แค่นี้จบครับและนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนแล้วครับแค่นี้ครับใช่ครับจบแล้วครับแค่นี้เลยครับเพราะว่า
เปิดบัญชีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เสริมรหัสพันธมิตรเข้าไปอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปได้เลยไปตั้งพาสเวิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักลงทุนจะเติมเงินจะโอนเงินเข้าไปเทรดในเลขบัญชีใหม่ก็สามารถทำได้แต่อย่าลืมตรวจสอบดีๆนะครับว่าเอ๊ะเลขบัญชีนี้ใช่ตัวใหม่ที่ฉันเพิ่งเปิดไปหรือเปล่ามันมีวิธีการตรวจสอบไหมมีสิครับวิธีการตรวจสอบง่ายมากโดยปกติเวลานักลงทุนเปิดบัญชีใดๆก็ตามแต่นะครับ XM นั้นเขาจะมีเลขที่ไม่ใช่มีเลขที่ครับเขาจะมีอีเมลส่งไปแจ้งกับนักลงทุนครับส่งไปแจ้งกับนักลงทุนว่าคุณเปิดบัญชีสำเร็จนะและถ้านักลงทุนนะครับจะได้รับรีเบทเงินคืนจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับเขียนเป็นภาษาไทยว่าคุณได้เข้าร่วมโปรแกรมรีเบทอัตโนมัตินะครับแค่นั้นจบแล้วกดดำเนินการต่อไปนี่คือวิธีการเทรดและขอรับเงินง่ายๆเลยแล้วพี่จะตรวจสอบยังไงครับคุณว่ามันมีเงินเข้าจริงก็ไม่ยากครับวิธีการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าไหมทำแบบนี้เลยนะนี่เลยครับนักชุดครับเวลาเราเข้ามาที่เมนูไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในหน้าเว็บไซต์นักชุดกดคำว่าเพิ่มเติมนะเห็นคำว่า My Wallet ไปครับ My Wallet อยู่ตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเงินนะครับเด้งขึ้นมาอยู่ใน My Wallet ของเราทุกๆวันก่อนเที่ยงครับแล้วเวลานักทุนจะถอนต้องถอนกลับไปในบัญชีการเทรดของตัวเองก่อนนะเมื่อถอนเสร็จแล้วนะครับเราจะเอาเงินตัวนั้นไปเทรดต่อก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆเลยก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โบนัสตัวเลขผมอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมเทรดน้อยครับแต่ถ้าเป็นคนนั้นจุดบางคนอย่างน้องสาวผมเทรดเยอะเขาจะได้รีเบทเงินคืนวันละประมาณ80เหรียญ100เหรียญเลยแต่ก็ต้องดูตามขนาดพอร์ตด้วยนะอ่ะโอเคครับฝากทุกคนไว้นะครับขอบคุณมากเลยครับผม